นิสาลีนักกีฬายิมนาสติกเผ่าม่งลาวสัญชาติอเมริกาคว้าเหรียญคำในงานโอลิมปิกเกม2004สุนิสาลีได้เหรียญคำจากรายการออทิสติกทีมหญิงรวมถูกอุปกรณ์ได้เหรียญคำร่วมกับเพื่อนร่วมงานอีก4คนกลายเป็นเหรียญคำทำอิฐให้คณะนักกีฬายิมนาสติกอเมริกาครั้งนี้ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้สุนิสาลีติดทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นโอลิมปิกเกมเป็นครั้งที่2ติดต่อกันครั้งที่ผ่านมาทีมญี่ปุ่นก็ได้1เหรียญคำ1เหรียญเงินและ1เหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬายิมนาสติกเผ่าม่งลาวคนทำอิฐได้เหรียญคำโอลิมปิกเกม